สวัสดีครับผมริวจาก iMac The Joe นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายท่าคาราเตะจิเมะนะครับท่านี้อยู่ใน iMac The Joe เลเวลที่5ท่าที่3นะครับเดี๋ยวเป็นไงเชิญรับชมได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสำหรับท่าคาราเตะจิเมะนะครับว่าเราจะฝึกยังไงนะครับท่านี้ก็จะเป็นท่าที่เราใช้ในการเชือดคอเขานะครับโดยการเอามือของเขาให้ติดกับเสื้อเรามัดติดกับเสื้อเราแบบคล้ายๆบริเวณคล้ายๆอย่างนี้นะครับเขาจะขยับยากหน่อยแล้วก็เอาอีกมือนึงเชือดคอเดี๋ยวเรามาดูว่าทํายังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดจากการปัดหุ่นก่อนนะครับปัดหุ่นปุ๊บลงไปพอเขาลงไปที่จริงเราอย่าปล่อยมือนะเราตามไปจับนะครับเดี๋ยวให้หุ่นหมุนก่อนนะครับเราจับบริเวณนี้นะครับพร้อมกับสเต็ปต่อไปเราก็ต้องย่อเข่าเราลงไปอย่างนี้เพื่อถ้าเรายืนอย่างนี้เราจะเข้าไปล็อกยากนะครับต้องอยู่ใกล้ๆหุ่นเอาไว้กดเขาไว้อย่าให้เขาพลิกคว่ำให้ได้ทันนะครับจังหวะนี้พอเขาจะพลิกคว่ำเราก็จะเอามือขวานี่ต้องเอาน้ำหนักตัวทั้งหมดของเราใส่แขนเขาไว้ล็อกติดแขนเขาไว้พอมือสอดเข้ามาอย่างนี้นะครับต่อไปเราก็จะเอามือซ้ายเรากดลงมาอย่างนี้กดมาที่ตัวเขานะครับพร้อมกับหยิบเสื้อจับเสื้อของคู่ต่อสู้ที่เราสู้ด้วยนะครับเอามาดึงเข้ามานะครับพร้อมกับเอามือขวาจับเสื้อแบบนี้นะครับดูดีๆนะครับจับแบบนี้นะครับพอได้แบบนี้ปั๊บมือเขาก็จะติดกับเสื้อเราเสื้อของเขาเองเขาก็จะขยับไม่ได้แล้วเราก็จะเอามือซ้ายของเราล้วงเข้าไปให้ลึกที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับพร้อมกับก้มลงแล้วก็เชือดนะครับอย่างนี้ครับก็คือกดลงเชือดอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวทำให้ดูใหม่อีกทีนึงครับเห็นครับเริ่มจากการปัดจับไว้แล้วเราก็จะมือขวาล้วงก่อนมือซ้ายตบพร้อมก้มลงกดลงให้เร็วๆนะครับแล้วก็เอามือนี้มาจับเสื้อดึงมาพร้อมกับจับแบบอย่างนี้นะครับอย่างนี้แล้วก็เพื่อที่จะให้แขนนี้ของเขาขยับยากแล้วก็มือซ้ายเราล้วงมาข้างในพร้อมเชือดลงอย่างนี้นะครับพร้อมก้มลงนี่นะครับท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ